ศรีราชาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านที่อาคารศรีราชาประชาคมนายนพรัตน์ศรีพรมนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี2567โดยมีนายอำเภอศรีราชาได้อ่านสารจากนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวิรุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีมาถึงคณะกรรมการหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอําเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอและให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลัก ที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วนจากนั้นได้แจ้งเรื่องการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยอำเภอศีราชาได้รับแจ้งจากจังหวัดชนบุรีว่ากรมการปกครองได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับขับเคลื่อนโครงการ ที่สำคัญตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพศ2567โดยมีภารกิจหลักคือแนวทางดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำหนดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเชิงรุกและเชิงรบผ่านสามมาตรการคือมาตรการป้องกันเน้นการสร้างความเข้มแข็ง ของหมู่บ้านและชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันมาตรการการปรับปรามการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจับกลุ่มดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติและมาตรการบำบัดฟื้นฟูสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดของกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำำําตําบลและสารวัตรกำนันกรณีตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือปล่อยประระเลยไม่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบในการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยนิราชนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน